actually มันคือทำแบบเบสิกมากแต่ผมคิดว่าทางผู้บริหารเราเนี่ยมองเรื่องของคุณภาพไม่ใช่อย่างเดียวคือเรื่องการบริการและการขายเราเห็นทีมที่มีความมุ่งมั่นนะฮะทีมของบริษัทพาร์ทพลัสเทคโนโลยีผมคิดว่ามันตามกันทันแต่ในเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของจิตใจในเรื่องของการทุ่มเทนะฮะในการทำงานการบริการและการขายนะครับผมคิดว่าทีมนี้ตอบโจทย์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เราก็บอกกับลูกค้าว่าโอเคเราต้องเซฟคอสให้ลูกค้าเซฟคอสอย่างไรแล้วก็เลือกของที่ดีแต่ว่าฟิวเจอร์พรูฟอย่างที่เทคโนโลยีที่พาร์ทพลัสเขาได้โชว์แล้วนะฮะโครงสร้างก็เป็นปูนนะฮะรวมไปถึงเรื่องของประกันที่ทางทาง developer เราเนี่ยได้คุยกับทางพาร์ทพลัสก็บอกต้องจัดให้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือว่าโครงการเนี่ยเป็นสุดยอดของในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกที่เราทำ dual robot system ให้พาร์ทพลัสเข้ามาทำนะครับก็เดี๋ยว future project เราก็จะทำอีกทีนะครับผม